โอเคนะครับวันนี้มาคุยเล่นๆคำๆช่วงนี้ประเด็นร้อนก็คงไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าไม่เอาไม่ได้ค่าโฆษณาอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาคือเรื่องของเรื่องเนี่ยช่วงนี้ประเด็นร้อนก็คือเรื่องของบอลยูฟ่าซึ่งก่อนที่จะไปเนี่ยเรื่องย่อๆก็คือตอนนี้คนที่ดูยูฟ่าได้มีแค่คนที่มีกล่อง GMMZ บวกกับกลุ่มคนที่ดูฟรีทีวีที่รับสัญญาณโดยผ่านทางโน้ตกุ้งหรือเสาก้างปลานะครับทีนี้บางทีเนี่ยเราฟังข่าวมันก็จะมีศัพท์เทคนิคเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ฟังแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก่อนจะเล่าไปก่อนไปตัดเนี้ยเนี่ยผมขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงทีวีเนี่ยเรารับชมกันได้กี่ระบบจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ขอไม่กล่าวถึงเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มน้อยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มแรกเลยเนี่ยกลุ่มที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่ดูฟรีทีวีผ่านทางเสาอากาศก้างปลาก็คือเสาที่ติดอยู่บนหลังคาอันใหญ่ๆที่มีเป็นชั้นๆๆนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มรับชมที่มีจำนวนเยอะสุดแล้วก็กลุ่มถัดมาเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะครับพยายามจะเอารูปให้ดูแต่คิดว่าหลายๆคนคงรู้จักแล้วครับกลุ่มเนี้ยกลุ่มแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น intellectual broadcast ก็คือถ้าแปลเป็นไทยฟังง่ายๆก็คือออกอากาศผ่านภาคพื้นนะครับทีเนี้ยมันออกผ่านภาคพื้นยังไงก็คือตัวส่งอยู่ที่พื้นตัวรับอยู่ที่พื้นก็เรียกว่าเป็น intellectual เนี่ยครับเสาก้างปลาเนี่ยคืออันที่เราจะเห็นบ่อยๆนะครับทีนี้มันก็จะมีว่าอีกกลุ่มหนึ่งล่ะที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในประเทศเรากลุ่มที่ใหญ่รองลงมาเนี่ยผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ซีแบนด์นะครับเสาจานบางคนเรียกจานดำซีแบนด์เนี่ยมันมีข้อดีคือฝนจะตกฟ้าจะร้องพายุจะเข้าซีแบนด์จะดูได้แต่ก่อนจานซีแบนด์ใหญ่กว่านี้เยอะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับข้อเสียของซีแบนด์คือจานใหญ่อย่างเดียวเลยกลุ่มซีแบนด์เนี่ยเหตุที่กลุ่มซีแบนด์ดูฟรีทีวีได้เนื่องจากเพราะว่าเนื่องจากว่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าสถานีโทรทัศน์เนี่ยการออกภาคพื้นดินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ครอบคลุมพื้นที่มันเลยต้องมีการทวนสัญญาณก็คือเขาจะส่งสัญญาณจากภาคพื้นเนี่ยขึ้นไปที่ดาวเทียมแล้วจากดาวเทียมอ่ะก็จะยิงกลับมาที่พื้นอีกทีหนึ่งแล้วสถานีปลายทางเช่นสมมุติว่าเราต้องการไปออกอากาศที่เชียงใหม่สถานีที่กรุงเทพก็จะยิงสัญญาณเนี่ยขึ้นไปที่ดาวเทียมแล้วที่ดาวเทียมก็จะยิงกลับลงมาที่ภาคพื้นจานที่เชียงใหม่ก็จะรับสัญญาณได้แล้วก็ส่งไปที่สถานีออกอากาศที่เชียงใหม่ออกอากาศอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยเจตนารมณ์แล้วเนี่ยสัญญาณซีแบนด์ที่ใช้เนี่ยครับเขาต้องการใช้เพียงเพื่อต้องการให้สถานีภาคพื้นออกอากาศได้เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถส่งสัญญาณข้ามจังหวัดได้เราต้องใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณทีนี้เนี่ยดาวเทียมดวงใหม่ที่เราเพิ่งยิงขึ้นไปผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นไทยคม5หรือไทยคม6ฟุตปิ้นใหญ่มากคือสามารถครอบคลุมเอาง่ายๆว่าซีกโลกที่อยู่ฝั่งประเทศไทยเนี่ยแทบจะคุมได้หมดเลยแทบจะแบบว่าเห็นทุกอย่างนะครับถ้าฟุกเราจะเจอที่ AI ไทยคมเราจะเจอนะครับฟุตพริ้นท์มันกว้างมากตอนเขาส่งขึ้นไปเนี่ยเนี่ยครับให้ดูว่าไทยคม5เนี่ยฟุตพริ้นท์ใหญ่เบ้อเร่อบ้าร่าเลยครับครอบคลุมพื้นที่เกือบจะแทบโซนนี้หมดเลยนะแต่คาดหวังได้เนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยจ
ชัดเจนดูได้หมดอะไรเงี้ยปลายๆก็สัญญาณจางหน่อยกลุ่มซีแบนเนี่ยเลยสามารถดูฟรีทีวีได้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเคยูแบนเนี่ยก็มีที่รู้จักเลยนะครับแน่นอนคือทรูวิชั่นเนี่ยคือเคยูแบนจานจะเล็กหน่อยแต่ข้อดีคือการติดตั้งง่ายแต่ข้อเสียคือพอฝนตกฟ้าร้องเครื่องบินผ่านเนี่ยอาจจะเห็นภาพล้มได้นั่นคือข้อเสียของมันทูเนี่ยออกอากาศโดยใช้ KU band แล้วก็มีพวกเคเบิลทีวีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไอยังดีทีวีอย่างเงี้ยจานเหลืองนะแต่เป็นทีวีเสื้อแดงเนี่ยก็เป็น KU band เหมือนกันพวกนี้ก็สามารถรับชมฟรีทีวีได้เหมือนกันนะครับเอาแหละทีเนี้ยเรื่องมันเริ่มจากว่าหลายๆคนคงรู้แหละว่าเจ้าของไลเซนส์ที่ได้ในประเทศไทยในครั้งเนี้ยของยูโรเนี่ยมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแกมมี่เนี่ยเขาก็ออกโฆษณามาได้สักพักหนึ่งแล้วว่าเขาเนี่ยจะเป็นเซตท็อปบ็อกซ์อันเดียวที่สามารถดูยูฟ่าได้ในฤดูกาลนี้คือตอนแรกเนี่ยผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าแม่งตีหัวเข้าบ้านอ่ะคือแบบว่าเคี้ยวเคี้ยวปี๊ดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอรายละเอียดเนี่ยพอมานั่งดูแล้วผมว่ามันก็ในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการทําธุรกิจแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จริงมันเป็นการคือผมว่าถ้าเรายังทําอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีหรอกในระยะยาวแต่ว่าเรื่องของเรื่องครั้งเนี้ยคือหลังจากดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าทูอ่ะเดินเกมผิดเราทําให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะครับประเด็นแรกคือจากเว็บลิงก์เนี่ยนะครับคือให้เครดิตของเขาหน่อยนะครับคือเท่าที่ผมอ่านเนี่ยผมว่า GMM ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามที่จะเป็นพันธมิตรกับ True ในเบื้องต้นอะไรเงี้ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาต้องการให้ทรูเนี่ยเอายูฟ่าเนี่ยไปออกแหละแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยไลเซนส์ไอ้พวกบอลพวกเนี้ยมันแพงไงยิ่งมายิ่งแพงเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอางี้ไหมล่ะพรีเมียร์ทรูเหลืออีกปีนึงใช่ไหมเอามาแลกกันเราอ่ะให้ยูฟ่านายไปออกแต่นายเดี๋ยวพอถึงพรีเมียร์ลีกนายแบ่งเรามาออกได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันมีข้อเสนอทางธุรกิจเรื่องเนี้ยขึ้นในเบื้องต้นทูก็ไม่เอาไม่ยอมรับไม่สนใจอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมมองว่าอ่ะทีเนี้ยผมสวมหมวกของแกมมี่ในเมื่อว่าผมทำธุรกิจอ่ะซื้อไลเซนส์มาละ300-400 ล้านอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี้ยคงเจ๊งเราก็ต้องหาพันธมิตรทีเนี้ยมันรวบรัดตัดความมันไปจบที่ว่ามี DTV by มี GMM by DTV เนี่ย DTV อะไรตัดสินใจเข้ามาซื้อผมไม่ต้องอธิบายนะว่าทำไม DTV ถึงมาซื้อมาช่วยเขามีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกันอยู่แล้วแหละเขาก็เลยเข้ามาซื้อโดยที่เหมือนกับว่าไฟนอลแล้วเนี่ยจะมีเฉพาะ GMM Z กับ GMM Z by DTV ที่ออกอยู่ยูฟ่าในครั้งนี้รวมถึงฟรีทีวีที่เป็นอินเทลเล็กชวลออกอากาศภาคพื้นเท่านั้นที่สามารถออกอากาศยูฟ่าได้ทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าทูเนี่ยออกมาแก้ตัวยังไงคือผมดูแล้วผมก็ไม่ค่อยคืออ่านแล้วก็ก้มแก้มอ่ะแก้ตัวเหมือนเอาข้างเข้าถูอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทูเนี่ยสมัยได้พรีเมียร์ลีกมาก็ไม่เคยให้ไลเซนส์ใครฟรีสมัยก่อนเนี่ยเขาถือทั้งสเปนถือทั้งยูฟ่าเหมือนกันก็ไม่เคยให้ใครฟรีเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้มาถ้าในแง่ของ GMM ถามว่าการที่ไอ้ GMM จะไม่ให้ทูเนี่ยก็ไม่แปลกแล้วถามว่าทู
ครูบอกว่าตัวเองอ่ะมีฟรีทีวีอยู่ในตัวเขาควรจะมีสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ในการออกอากาศยูโรด้วยจริงๆเนี่ยถามนิดนึงเหอะผมว่าคนที่ใช้ทูเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงมีประสบการณ์อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่จ่ายค่ารายเดือนเขาเนี่ย3579เราดูไม่ได้ถูกไหมจริงที่3579เนี่ยเป็นฟรีทีวีแต่3579ที่อยู่ในทรูเนี่ยมันคือเพย์ทีวีเพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขที่ยูฟ่าบอกตอนนี้ยูฟ่าบอกว่าไม่อนุญาตให้เพย์ทีวีไปออกอากาศได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่ทรูไม่ได้เนี่ยก็ถูกต้องแล้วครับทรูไม่สามารถออกอากาศได้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นทรูไม่น่าจะมีสิทธิ์หน้าด้านออกมาบอกว่าเขาควรจะได้สิทธิ์นี้แต่อย่างใดนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็มีว่ามาวันนี้รัฐบาลออกมาบอกอีกว่าเอ้ยมันต้องดูได้ฟรีทีวีต้องดูได้ทุกประเภทอ่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยฟุตบอลโลกคราวที่แล้วเนี่ยผมอะอยู่ในเหตุการณ์ผมจำได้ RS ได้ไลเซนส์มาแล้ว RS อะก็ได้สิทธิ์ในการออกอากาศในประเทศไทยเท่านั้นทีเนี้ยวันนั้นอะผมจำได้เลยว่าออกฟรีทีวีได้หมดแล้วก็ฟรีทีวีผัดกันออกใช่ไหมครับแล้วออกได้ทุกชแนลเลยจะ C แบนด์ Q แบนด์ออกไปเลยตามสบายใจปัญหาก็คือว่าวันแรกเลยแมตช์แรกเลยออกอากาศเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถานีช่องหนึ่งผมไม่บอกแล้วกันว่าช่องไหนจำได้ไหมครับตอนต้นเรื่องที่ผมบอกว่าเขาต้องส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมเพื่อที่จะกระจายสัญญาณไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย KU band ใช่ไหมครับเขาส่งด้วย C band ไอ้จานดำเนี่ยคนที่ติดจานดำอ่ะคงรู้ว่าเราดูฟรีทีวีได้โดยไม่มีการเข้ารหัสแมตช์แรกของบอลโลกวันนั้นเนี่ยมีการส่งสัญญาณผ่าน KU band ไอ้ C band เนี่ยลงมาแล้วพวกจานดำรับดูได้หมดเลยทุกคนก็ดีเราติดจานดำเราก็ดูได้อะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจว่าเป็น CTV ใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นโดนเลยครับIS โดนฟีฟ่าตบกะโหลกเลยว่าสิทธิ์ของเขาในการให้รับชมคือในประเทศไทยเท่านั้นปัญหาก็คือเรากระจายสัญญาณด้วยไทยคม5ครับดูฟุตติ้นของไทยคม5ครับประมาณเนี้ยยังไงก็ล้นประเทศไทยครับหรือดูรีเจียนอลที่แบบว่าคาดหวังได้เนี่ยยังไงก็เลยประเทศไทยนะครับแล้วถามว่าเขาแก้ปัญหาไงเขาแก้ปัญหาโดยการเข้ารหัสสัญญาณจากดาวเทียมวันรุ่งขึ้นแมตช์ถัดไปเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์เข้ารหัสมาใส่ที่ภาคพื้นส่งขึ้นไปก็จะเข้ารหัสภาคพื้นอีกฝั่งหนึ่งที่เชียงใหม่หรือต่างจังหวัดรับเนี่ยก็จะยังโดนเข้ารหัสต้องเอาอุปกรณ์อีกอันหนึ่งไปวางเพื่อที่จะปลดรหัสนั้นแล้วออกอากาศภาคพื้นทุกคนที่เคยใช้จานดำก็จะรู้ดีว่าแมตช์ถัดไปอ่ะจานดำรับบอลโลกไม่ได้ก็จอดำเหมือนกันแล้วถามว่าวันนี้รัฐบาลออกมาบอกว่าให้ต้องดูในทุกชแนลถามว่าแล้วจานดำเนี่ยคุณจะแก้ปัญหายังไงเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้คือพูดมันง่ายแต่ทำแล้วคุณจะแก้ปัญหาไงในเมื่อเจ้าของไลเซนส์ที่ได้มาเนี่ยเขาได้มาแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดต่อไปก็คือว่าที่เมื่อกี้ตอนต้นๆเลยผมว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ในระยะยาวแล้วไม่ดีก็คือว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าต่างคนน่ะต่างแข่งกันแย่งกันเพื่อที่จะได้ไลเซนส์ผมเชื่อว่านะครับการประมูลยูฟ่าครั้งถัดไปหรือพรีเมียร์ลีกหรือสเปนหรือบอลโลกครั้งถัดไปเนี่ยจะมีคนกระโดดลงมาแข่งกันประมูลหนักกว่านี้แล้วจะทำให้ราคาไลเซนส์มันแพงจริงๆอะผมว่านะวิธีที่ถูกต้องอะแต่ละผู้ให้บริการในการออกอากาศเนี่ยควรจะลดที่ถี่ลงมาแล้วมาคุยกันมาแชร์กันครับผ่านกันเหมือนกับว่าเรารวมตัวกันไปประมูลเสนอเงินไปเลยก้อนหนึ่งแล้วบอกว่าเราต้องการซื้อไลเซนส์ในเม็ดเงินเท่านี้แล้วเราก็มาแบ่งกันอย่างเคสอย่างยูฟ่าครั้งเนี้ยถ้าสมมติบอกว่า
แกมมี่ทรูฟรีทีวีรวมหัวกันแล้วไปประมูลมาแล้วก็มาแบ่งกันสมมุติว่าประมูลมาค่าไลเซนส์400 ล้านเนี่ยคุณก็หารไปสิคนละ100 กว่าล้านเองแล้วแต่ละคนก็ไปทำมาร์เก็ตติ้งไปขายโฆษณาไปขายเวลาของตัวเองทรูเนี่ยมีฐานผู้รับชมที่ต้องเสียรายเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องขายโฆษณาก็ได้เพราะคุณมีรายได้จากการบอกรับสมาชิกอยู่แล้วอย่างฟรีทีวีเงี้ยคุณก็ไปขายโฆษณาเอาแต่ละคนก็ไปทำการตลาดกันเอาเองอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เข้าท่านะจริงๆเงินมันไม่เยอะหรอกผมยังจำได้เลยแบบเบียร์ช้างมีอยู่ปีหนึ่งประมูลบอลอะไรมาไม่รู้อะไรเงี้ยให้ดูฟรีอย่างเงี้ยเขาก็ยังทำได้อะไรเงี้ยเขาก็มีวิธีการตลาดอื่นๆที่จะไปเอาเงินกลับมาอะไรเงี้ยมันน่าจะมีโมเดลที่เราจะรวมตัวกันซื้อไลเซนส์ได้ในราคาถูกแต่ถ้าเรายังแข่งกันแบบเนี้ยแย่งกันแบบนี้ทะเลาะกันแบบเนี้ยแล้วเราไปแย่งกันประมูลนะเราก็จะเสียค่าไลเซนส์แพงๆกันในครั้งถัดไปนะครับไม่ควรทะเลาะกันนะครับรักกันเอาไว้ก็เสียใจด้วยกับคนที่เสียเงินแล้วไม่ได้ดูดีใจด้วยกับคนที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ได้ดูฟรีๆนะครับก็จริงๆก็แก้ปัญหาได้ด้วยหนวดกุ้งโอเคครับวันนี้จบเท่านี้นะครับ